โอเคนี่เราจะพามาทำน้ำปูนแดงน้ำปูนแดงรักษาโรคกล้วยไม้ปูนแดงตัวนี้ก็หาซื้อได้ง่ายๆเลยนะจ๊ะที่ตามท้องตลาดร้านพวกหมากพัวจ้ะหาซื้อได้เลยในตลาดราคาไม่แพงด้วยนี่ตัวนี้เราก็จะมาแกะใส่กล่องกันปูนแดงตัวนี้ตามจริงมันเป็นหินปูนนี่แหละแต่ว่าเขาผ่านขบวนการกรรมวิธีผ่านความร้อนแบบสูงมากเอาหินปูนมาผ่านความร้อนแบบสูงมันก็จะเป็นผงๆเป็นปูนผงเป็นเค้าเรียกว่าปูนขาวพอได้ปูนขาวแล้วเราไม่ใช่เราสิเขาก็เอามาใส่ผงขมิ้นใส่ผงขมิ้นกับน้ําแล้วผงขมิ้นเนี่ยกับปูนผงเนี่ยมันก็ทําปฏิกิริยากันกลายเป็นปูนแดงแบบนี้นี่ๆกลายเป็นปูนแดงก็ขนาดไม่รู้จักมันสูงขึ้นนิดนึงโอเคมันก็จะกลายเป็นปูนแดงแบบนี้เราซื้อมาใช่ไหมเราก็เอามาบีบออกเลยใส่ตลับไว้ใส่กระปุกไว้แทนที่น้าจะตัดตูดมันน้าไม่ตัดตูดนะบีบอย่างนี้เลยมันจะเปื้อนมือเลยดิเปื้อนแล้วอ่ะนะฮะนี่วันนี้แป้งหอมเป็นตากล้องนะคะใช่ไหมใช่นี่หนูถูสูงขึ้นนิดนึงค่ะโอเคโอ้ยทำไมแดงทึดเลยนะไม่เหมือนดินน้ำมันปูนแดงเนี่ยมันเป็นเค้าเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะใช้ทำได้หลายอย่างหลายสิ่งใช้กันโรคพืชก็ได้โรคคนก็ได้ใช้ทำอาหารก็ได้แต่วันนี้เราจะมานะทำไมดูในกล้องนะมันเหมือนสีส้มๆอ่ะหรออืมดูดิจริงวันนี้เราจะพาสีส้มๆออกแดงนิดนึงวันนี้เราจะพามาทำน้ำปูนใสรสกล้วยไม้ป้องกันเชื้อราแล้วนี้วันนี้นะจับไปแล้วไหมฮะนะจับไปนั่งแช่มั้งทีนี้เปื้อนมือหมดแล้วนะเหมือนผู้หญิงง่าดูดิเปื้อนมือแดงเลยใช่ไหมดูดิทีนี้เราจะพามาทำน้ำปูนใสอ่ะหนูแป้งหอมชูกล้องใส่น้ำจ้าทีนี้เราก็ใช้ประมาณครึ่งหนึ่งพอนี่ครึ่งหนึ่งพอประมาณหนึ่งช้อนต่อน้ำประมาณอันนี้น้ำประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะถูกต้องหนูยกสูงหน่อยหนูยกกล้องสูงนะดูน้าคนนะมันจะคนมันก็มันจะเป็นเราก็ต้องเอามาละลายมาบี้นะคะไม่งั้นไม่บี้มันไม่เป็นก็เป็นก้อนเรามาทำน้ำปูนใสไว้รดกล้วยไม้รดพืชรดต้นไม้รดผักของเราได้นะคะขายที่ไหนผู้ชายโอ้โทษครับก็ได้พูดครับก็ได้อันนี้เราทำไมดูได้กล้องมันเหมือนออกสีน่ะส้มๆอ่ะนะดูได้กล้องมันเหมือนออกสีส้มๆหนูยกขึ้นสูงนิดนึงน้ำปูนแดงเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นด่างแต่ว่าเชื้อราที่อยู่กับต้นไม้กล้วยไม้เนี่ยมันมีสภาพเป็นกรดเอาต้นไม้มาเดี๋ยวนะเราขอคนก่อนโอ้โหเจ็ดแปดพอน้ำปูนแดงมันเป็นด่างใช่ไหมส่วนตัวเชื้อรามันเป็นกรดเราก็เอาน้ำปูนแดงไปราดไปรดมันจะช่วยกันยับยั้งไม่ให้เชื้อราเจริญเติบโตสี่สิบแล้วได้ไงเหรอแล้วคนไปเรื่อยๆคนให้มันแตกแปดสิบแปดเก้าโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยหน้าฝนกล้วยไม้ของเราเนี่ยมันจะเป็นเชื้อรายี่สิบได้ไงโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยหน้าฝนเนี่ยนะกล้วยไม้ของเราเนี่ยมันจะเป็นเชื้อราได้ง่ายสิ่งที่ใกล้ตัวสุดก้านนี้แหละนี่ซื้อไว้ติดบ้านติดเรือนได้เลยค่ะใช้ทำอาหารก็ได้ใช้รักษาแผลก็ได้ใช้รักษาโรคคนก็ได้ใช้รักษาโรคกล้วยไม้ก็ได้ใช่ไหมใช่หนูเห็นราคากี่บาทเองเราซื้อมา10 บาทถูกมากแค่เหรียญเดียวเองอ่ะเออแค่เหรียญ10 เหรียญเดียวอ่ะหนูถือดีๆสิคะแค่เหรียญ10 เหรียญเดียวเหรียญเดียวในพวกอาหารของประเภทในพวกอาหารประเภททอดเช่นกล้วยทอดไก่ทอดบางทีเขาก็ใช้น้ำปูนใสนี่แหละค่ะใช่ผสมให้มันกรอบเออกินได้ไหมกินได้สิคะเอาทีนี้เอาแบบขาเอาปูนไปใส่ใช่ไหมใช่เอาน้ำใส่ในแก้วแล้วก็เอาปูนแดงใส่แล้วก็คนๆใช่กินเลยนั่นทีนี้เรามาพักน้ำปูนใสกันไว้นะคะสักให้มันตกตะกอนแล้วก็เราก็จะเอาน้ำใสเนี่ยมาใส่ฟอกกี้อ่ะหนูถ่ายฟอกกี้หน่อยชูขึ้น
นี่ถ่ายฟอกกี้มาใส่ฟอกกี้แล้วก็จะให้แป้งหอมไปฉีดต้นไม้นะคะนะมันต้องไกลไกลวิ่งแต่ไกลๆของมันจิ๋วหมดเลยนะอ๋อนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวมารอให้มันตกตะกอนก่อนเนาะแล้วเราค่อยไปดูวิธีใช้กันส่วนต่อจากนี้เราก็จะมาพามาสอนวิธีการสมานแผลการแบ่งแยกหน่อของกล้วยไม้พอแบ่งแยกเสร็จแล้วเราก็มาต้องมาใช้ปูนแดงทาเพื่ออะไรเพื่อยับยั้งเชื้อโรคเพื่อปิดปากแผลเพื่อสมานแผลนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนกันโอเคจ้าทีนี้เราก็จะมาต่อกันค่ะโดยพรีเซนเตอร์น้องแป้งหอมใช่ไหมคะยิ้มหวานค่ะทีนี้เห็นต้นนี้ใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าตะเกียงเราก็จะตัดตะเกียงกันตะเกียงนี้เราจะมาปลูกใหม่แต่หลังจากตัดแล้วเราก็ต้องใช้ปูนแดงซึ่งตัวนี้เราผสมน้ำเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นครีมๆหน่อยนี่ข้นๆดูนะคนๆแบบนี้เราจะใช้ครีมปูนแดงตัวเนี้ยมาสมานแผลจากรอยที่เราตัดเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคมันเข้าแล้วก็ช่วยทำให้แผลนั้นปิดสนิทหนูถือนะคะเดี๋ยวน้าจะตัดแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปตัดกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงแป๊บนึงอันนี้เราก็ตัดตะเกียงเรียบร้อยนี่ออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทาปูนแดงกันปิดแผลสมานแผลกันตรงนี้นะคะรอยตัดกันแป้งหอมเอาต้นนี้มาใกล้ๆขาแล้วเราก็จะมาทาตรงนี้ด้วยนี่รอยตัดตรงนี้นะคะแป้งหอมถือกล้องให้นะหน่อยโอเคมันโน้นใกล้ๆค่ะเอาก้มลงโอเคนี่แล้วเราก็จะมาทากันตรงนี้นะคะตรงนี้ปูนแดงเราก็ใส่น้ำละลายน้ำแล้วนิดนึงเพื่อให้มันเป็นครีมๆเราก็จะง่ายต่อการทำหนูดูแผลไหมคะนี่เราก็ทาอย่างนี้นี่นะคะทาเรียบร้อยเราก็นำตะเกียงตัวเนี้ยไปเก็บไว้มันแห้งก่อนไปผึ่งไว้มันแห้งเดี๋ยวนี้เรามาทาตรงต้นนะคะต้นนะใช่ไหมนี่ทาตรงนี้ด้วยเหมือนกันเอาไปผึ่งให้มันแห้งเดี๋ยวเพิ่งรดน้ำนะคะเอาไปทิ้งไว้สักวันหนึ่งก่อนแล้วค่อยรดน้ำนี่เห็นไหมอย่าให้มันเปื้อนใช่ไหมเราก็ไม่โดนอะไรดิค่ะใช่เราก็ยังไม่ต้องตัวนี้ที่เราทำเนี่ยแป้งหอมที่เราทำเนี่ยเรายังไม่ต้องรดน้ำนะคะเพราะถ้ารดน้ำเดี๋ยวมันไปโดนปูนที่มันทาไว้เดี๋ยวมันจะละลายออกเพราะฉะนั้นเอาตัวนี้ไปผึ่งให้มันแห้งก่อนเข้าใจไหมคะผึ่งก็ไหนผึ่งลมไว้มันแห้งสักหนึ่งวันแล้วหลังจากนั้นเราค่อยรดน้ำตามปกตินี่เพราะตรงนี้มันเย็นนี่นะคะเอาไปใส่น้ำให้เป็นครีมๆก่อนมันใช้ครีมไหมคะนะทีนี้เดี๋ยวเรามารอน้ำปูนใส่มันตกตะกอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนี่พอที่เราได้น้ำปูนใส่แล้วเราก็ให้ไปหอมตักใส่ขวดเลยวันนี้มีอาริวเข้ามาแจมด้วยนะคะ ไปหอมพาน้องทำเลยค่ะเราก็มาตักใส่ขวดแต่เบาๆนะคะเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวมันไม่ใสค่ะอ้าวตกเบาๆสิคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามากรอกเต็มขวดแล้วเราก็จะพาแป้งหอมไปรดกล้วยไม้กันนะคะทีนี้เราก็ฉีดไม่ใช่ฉีดเราก็เติมเต็มกระปุกแล้วใช่ไหมครับแป้งหอมทีนี้เรามาฉีดพ่นกล้วยไม้ของเรากันเลยจ้าทำง่ายไหมคะง่ายมากเลยน้ำปูนใสเอาไว้ทำอะไรคะไว้แก้โรคอะไรคะแก้โรคอะไรไหนบอกท่านผู้ชมซิไหนคะนะว่าจำได้ไหมนะอาฉีดให้ทั่วๆเลยการเชื้อราไหนหันหน้ามาบอกหันหน้ามาบอกท่านผู้ชมใช้แก้โรคอะไรคะการเชื้อราโอเคค่ะหนูฉีดต้นอื่นด้วยค่ะฉีดทั่วๆให้ทั่วๆสิคะฉีดต้นอื่นค่ะฉีดต้นนี้เลยจะไม่ยิ่งเดินเดียวต้นนี้ทำไมมันโตวะหนูมาฉีดตรงนี้หนูมาฉีดตรงนี้ดีกว่าค่ะต้นมันลึกเกินมาเร็วมานี่เร็วถ้าหนูฉีด
อยู่ตรงเนี้ยชืดเข้าไปเหรอแข็งเยอะไปเนี้ยโอ้ฉีดเข้าไปอ่ะหรอมันก็เลยยาวมาทางนี้ครับทางนี้อย่าไปฉีดก้านเดี๋ยวฉีดไกลๆอย่าฉีดพ่นเอาโอเคทีนี้แป้งหอมขาทำง่ายมากเลยใช่ไหมคะนี่แป้งหอมเพลินกับการฉีดแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ไม่ใช่คลิปนี้สิเดี๋ยวเรายังมีอีกวิธีนึงเดี๋ยวแป้งหอมฉีดไปก่อนอย่าฉีดดอกห้ามฉีดดอกนะคะต้องฉีดแค่ใบค่ะแป้งหอมฉีดแค่ใบกับลำต้นนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูอีกวิธีการหนึ่งในการใช้น้ำปูนแดงนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการใช้น้ำปูนแดงอีกวิธีหนึ่งเมื่อเราอยากจะปลูกกล้วยไม้ใช่ไหมคะอย่างตัวนี้ต่อไปแล้วก็เอาน้ำราดนี่อย่างอันนี้ก็เป็นเอื้องสายที่เราแกะออกมานะคะเราก็จะหนูถอยกันนิดนึงโอเคนี่ได้อยู่อันนี้คือเอื้องสายที่เราแกะออกมานะคะเพื่อเราจะมาปลูกใหม่แกะออกมาเราก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยตัดรากอะไรให้เรียบร้อยเราก็เอามาเข้ามาใกล้ๆค่ะเอาเอื้องสายตัวเนี้ยแช่ไว้แช่ไว้ได้นานหนูถือกล้องค่ะแช่ไว้นะคะแช่ไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ทำไมดูดีมันเหมือนส้มๆอ่ะนะดูดิออกเนี่ยมันเหมือนส้มๆเลยอ่ะเราได้แบบนี้แล้วเนาะเราก็เอาตัวนี้มาเอากล้วยไม้ตัวนี้ที่เราจะปลูกใหม่เนี่ยเอาไปผึ่งลมให้มันแห้งแล้วพรุ่งนี้เราก็มาปลูกใหม่โอเคนี่เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราในกล้วยไม้นะคะทีนี้ใครจะนำไปใช้ไปปรับใช้ยังไงก็ได้ค่ะไปปลูกต้นไม้ธรรมดาก็ได้พืชผักก็ได้แล้วใครใช้แล้วได้ผลยังไงเมนแจ้งหรือว่าข้อมูลนี้มันผิดถูกประการใดก็เมนแจ้งกันได้นะคะแต่อย่าลืมสุดท้ายนี้แป้งหอมบอกท่านผู้ชมว่าอย่าลืมกด Subscribe ช่องหนูด้วยนะคะ สวัสดีท่านผู้ชมค่ะบ๊ายบายค่ะ